โหช่วยด้วยเราทำอาหารแดกกันพอแล้วเออเนี่ยเนื้อขันหากินแล้วพอแล้วพอแล้วน้ำมันน้อยพอแม่ไปแม่อันตรายพ่ออะไรเนี่ยพอต้องตังเลยตังสิเลือดขาดเผาไปเลยทำผ่ากินทำไมแม่คัดกองกระโหลกร้อนไปก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องทำมาหาแดดกันละแดดระบบ AI ครับของกระทรวงการคลังที่คัดกรองเป็นอย่างดีเลยคนประกอบอาชีพจริงคนประกอบอาชีพจริงๆกลับไม่ได้กลับไม่ได้ช่วยเหลือรับเงินเยียวยาแต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนอนแหกอยู่บ้านวันอ่ะกลับได้คือผมไม่เข้าใจว่าระบบของท่านมันดีตรงไหนท่านเคยลงมาดูบ้างไหมครับว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นท่านเคยลงมาดูบ้างไหมท่านมีอำนาจทำอะไรก็ได้ลองลงมาสิครับลองมาดูว่าประชาชนเขาเดือดร้อนยังไงผมไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรถ้าอาชีพคนประกอบอาชีพคนอื่นๆได้กันจริงๆได้กันครบแต่ที่ผมมาทำตรงเนี้ยมันรู้สึกน้อยใจว่าทำไมวะกูทำมาหากินเนี่ยมือไม้หนามาแล้วแต่กลับไม่ได้ไอ้คนนี้ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรนอนแหกวันหรือทำอาชีพผิดกฎหมายเนี่ยหรือไอ้พวกสมัครเล่นๆน่ะกลับได้คนเดือดร้อนจริงๆกลับไม่ได้ลงมาดูบ้างสิครับว่าระบบของท่านมันผิดพลาดท่านได้แต่นั่งวิชาการหลักการว่าระบบของท่านดีลองลงมาดูครับมันดีจริงอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าคนที่ได้รับ SMS ตัดสิทธิ์ว่าไม่ได้ให้รอยื่นอุทธรณ์แต่ต้องจ่ายชุดแรกให้ครบก่อนความเดือดร้อนมันรอกันได้เหรอครับมันรอได้ครับความเดือดร้อนแล้วเมื่อไหร่ครับจะแจกชุดแรกจบวันจะเอาอะไรแดกครับคนที่เขาเดือดร้อนนะจะเอาอะไรแดกท่านมีท่านก็พูดได้เดไอคนมีตื่นเช้ามาเนี่ยวันนี้จะกินอะไรดีไอคนจนไอคนไม่มีวันนี้จะเอาอะไรแดกคิดมั่งดิครับอยากจะช่วยอ่ะช่วยให้มันถูกคนช่วยให้มันถูกกลุ่มระบบ AI ของท่านใครกรอกเป็นคือได้แต่ใครกรอกความจริงเข้าไปอ่ะตัดสิทธิ์ไม่ได้ผมเอาความจริงมาพูดอยากให้ท่านลงมาตรวจสอบว่าระบบของท่านไม่ได้ดีจริงอย่างที่ท่านพูดเลยประชาชนเดือดร้อนกันไปหมดคนค้าขายตลาดปิดโดนตัดสิทธิ์บอกว่ากิจการท่านสามารถไปต่อยังไงวะตลาดปิดบางคนไม่ได้เป็นเกษตรกรยัดเยียดข้อกล่าวหาเขาเป็นเกษตรกรความยุติธรรมมันมีบ้างไหมเนี่ยตอนเนี้ยแย่ไปหมดแล้วเนาะประเทศไทยเนี่ยแม่งนี่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ในนี้เนี่ยมันอยู่ในนี้เนี่ยมันรู้สึกแบบท้อนะเหนื่อยนะอยากเป็นคนดีนะของสังคมเนี่ยแต่มันเหมือนแบบโดนเอารัดเอาเปรียบอะผมฝากด้วยนะท่านผู้ที่มีอำนาจอะช่วยลงมาดูหน่อยลงมาตรวจสอบหน่อยส่งคนของท่านมาก็ได้ส.ส.ในพื้นที่อะไปไหนกันหมดแล้วตรงนี้เลยผมฝากวินวอยไปถึงพรรคเพื่อไทยลงมาหน่อยนะครับลงมาช่วยประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนผมบอกเลยประชาชนทุกคนเนี่ยพรรคเพื่อไทยอยู่ในใจลงมาช่วยเราหน่อยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงไอ้พวกที่แบบว่ามีอันจะกินไอ้พวกสมัครเล่นๆน่ะ
หรือไอ้พวกที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับอ่ะแต่มึงเก่งในด้านกรอกข้อมูลรู้วิธีในการกรอกกูอยากจะฝ่ายบอกกับพวกมึงว่าพวกมึงเคยทำความดีบ้างไหมในชีวิตของพวกมึงอ่ะหึมึงมาแย่งพื้นที่คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆทำมาค้าขายก็จริงๆอ่ะมึงรู้ไหมอะไรน่ากลัวกว่าโควิดก็ความเห็นแก่ตัวของพวกมึงอ่ะกูฝากให้มึงไปคิดกันด้วยนะนะกูเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่กูคนเดียวหรอกที่เดือดร้อนและอึดอัดเก็บกดนะไม่ใช่กูคนเดียวหรอกแต่อะไรหลายๆอย่างที่เขาจะต้องนิ่งต้องอะไรไว้ยังไงก็ฝากไปถึงผู้มีอำนาจด้วยนะครับถ้าคิดผมมันไปถึงท่านช่วยเอาคำพูดผมไปพิจารณาด้วยนะครับไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรผมก็ได้แต่ผมขออยากเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่เขาประกอบอาชีพจริงๆแต่เขาไม่ได้รับอ่ะแล้วมาโดนยัดเยียดจากระบบ AI ของท่านน่ะว่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อยากเก่งแต่วิชาการและหลักการครับภาคปฏิบัติช่วยเหลือให้ถูกคนครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ